การทดลองวัดค่าศักย์ไฟฟ้าของเซลล์เคมีไฟฟ้าแผ่นโลหะสังกะสีและทองแดงที่ขัดสะอาดกระดาษกรองสำหรับการทดลองเทสารละลายคอปเปอร์ทูซัลเฟตปริมาตร20มิลลิลิตรลงในบีกเกอร์เทสารละลายซิงค์ทูซัลเฟตปริมาตร20มิลลิลิตรลงในบีกเกอร์นำกระดาษกรองจุ่มในสารละลายโพแทสเซียมไนเตรตนำกระดาษกรองวางพาดบีกเกอร์ที่มีสารละลายซิงค์ทูซัลเฟตและคอปเปอร์ทูซัลเฟตโดยปลายกระดาษทั้งสองด้านต้องจุ่มอยู่ในสารละลายต่อโลหะทองแดงกับสายไฟสีแดงต่อโลหะสังกะสีกับสายไฟสีดำต่อสายสีแดงอีกด้านเข้ากับปุ่มเสียบมิเตอร์สีแดงและต่อสายสีดำอีกด้านเข้ากับปุ่มเสียบมิเตอร์สีดำต่อวงจรไฟฟ้าสำหรับการทดลองจุ่มโลหะสังกะสีลงในสารละลายซิงค์ทูซัลเฟตและจุ่มโลหะทองแดงลงในสารละลายคอปเปอร์ทูซัลเฟตสังเกตผลการทดลองสลับการต่อสายไฟกับมิเตอร์จุ่มโลหะสังกะสีลงในสารละลายซิงค์ทูซัลเฟตและจุ่มโลหะทองแดงลงในสารละลายคอปเปอร์ทูซัลเฟตสังเกตผลการทดลอง